DT API API Platform for Digitized Thailand เป็นการให้บริการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลดิจิตอลและเครื่องมือต่างๆผ่านโปรโตคอล Open API สำหรับนักวิจัยและนักพัฒนาให้สามารถนำไปใช้วิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นบริการนวัตกรรมได้ค่ะโดย API เป็นโมดูลหรือว่าเป็นไลบรารีสำเร็จรูปให้บริการเชื่อมต่อทั้งข้อมูลเครื่องมือและบริการที่ผู้ใช้สามารถส่งค่าคำขอตามมาตรฐานที่กำหนดและนำผลลัพธ์ที่ได้ไปวิจัยและพัฒนาต่อยอดต่อไปค่ะคงมีหลายครั้งนะคะที่เราพบว่าโมดูลที่เราต้องพัฒนาขึ้นนั้นเนี่ยน่าจะมีคนที่เชี่ยวชาญกว่าเขียนไว้แล้วหรือถ้าเขียนขึ้นมาใหม่เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลามากหรือเขียนขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นแค่โมดูลเล็กๆสำหรับระบบขนาดใหญ่แล้วก็มีอีกหลายครั้งค่ะที่เราพบว่าอาจจะต้องตั้งต้นเก็บข้อมูลกันใหม่เพราะไม่สามารถจะหาข้อมูลที่มีผู้เก็บไว้แล้วเนี่ยมาใช้งานได้ทันทีแต่วันนี้ DT API จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยคุณให้วิจัยพัฒนาและให้บริการงานที่มีคุณค่าได้ด้วยตัวคุณเองค่ะ DT API เป็นบริการพื้นฐานนะคะประกอบด้วย3ส่วนหลักคือข้อมูลเครื่องมือและบริการในส่วนของข้อมูลนั้นนะคะ DT API ได้รวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับเผยแพร่เรียกใช้ข้อมูลร่วมกันปัจจุบันมีพันธมิตรที่พร้อมและจะเผยแพร่ข้อมูลร่วมกับเราอาทิเช่นข้อมูลท่องเที่ยวข้อมูลสมุนไพรข้อมูลผ้าไทยข้อมูลวัฒนธรรมเป็นต้นค่ะในส่วนของเครื่องมือและบริการ DT API นะคะก็จะมีเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการแต่งคำการกำหนดหน้าที่ของคำการสกัดชื่อเฉพาะการแปลงคำศัพท์ภาษาไทยภาษาอังกฤษการสืบค้นคำพ้องเสียงการบริการสืบค้นฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดค่ะจากค่าหรือพิกัดทางภูมิศาสตร์สามารถทดลองใช้หรือว่านำ API ที่เราเผยแพร่ไว้ไปใช้นะคะโดยเข้าไปที่ URL ของเราค่ะ http://services.digitizedthailand.org แล้วก็ถ้าท่านสนใจนะคะจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมก็เยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลได้ที่บูธของเราค่ะขอบคุณที่สนใจรับชมค่ะ